โอ้คือหลายๆคนก็คิดนะลูกโทรทีฮะกรณีนี้แม่นี่โดนตีจนแบบเลือดอาบแล้วทางกู้ภัยนะครับกับตำรวจบางเสาธงก็เข้าไปช่วยเหลือทางด้านของคุณจำนงสุขเขียวอ่อนซึ่งถูกตีจนเลือดอาบลักษณะนี้นะฮะทางด้านของอาของนายอานนท์ที่เป็นลูกที่ไปตีแม่เนี่ยเล่านะครับว่าแม่เนี่ยนั่งแพโฟมเพื่อไปช่วยลูกที่ตกน้ำเพราะลูกเนี่ยนั่งแพโฟมตอนแรกแล้วเมาสุราแล้วก็พลัดตกไปพอเอาขึ้นบ้านเนี่ยต้องแพโฟมแบบนี้ฮะพอเอาขึ้นบ้านปุ๊บสักพักเนี่ยลูกเหมือนจะเมาสุราแล้วก็โมโหแม่ฮะทำร้ายร่างกายแม่อาจะเข้าไปห้ามปรามยังถูกทำร้ายครับทำไมลูกชายเตี้ยอ๋อมันแบบว่ามันสู้กันเฉยๆฉันพักไม่เอาเลยไม่เอาเลยครับลูกไม่เอาเลยเพราะว่าเราล้มเองล้มเองเพราะว่าสู้กันแล้วก็ล้มเองแล้วลูกน้อยเนี่ยเจ็บเยอะไหมเข้าลิ้นโดนอะไรครับป้าโดนอะไรเอาไปตรงไหนตรงไหนตรงนี่คือถ้าฟังดีๆเนี่ยเสียงจะเบานิดนึงนะฮะแม่เนี่ยบอกกับตำรวจว่าลูกเนี่ยไม่ได้ทำร้ายแต่เพราะหัวเนี่ยไปชนเสาเองโอ้โหนี่แม่ปกป้องลูกขนาดนี้เลยเหรอนี่คือความรักของคนเป็นแม่อาด้านซ้ายมือที่ใส่เสื้อแดงที่อุ้มหลานเนี่ย บอกว่านายอานนท์คนเมาไปทำร้ายแม่เพราะเมานี่ฮะแต่แม่เนี่ยก็ยังคงบอกตำรวจเลยว่าไม่ได้ถูกทำร้ายล้มไปโดนเสาเองคือเหมือนกับยอมรับว่าแค่มีการปลุกปล้ำกันดูสิฮะความรักของคนความเป็นแม่แต่นายอานนท์เนี่ยโดนอะไรไหมเบื้องต้นตำรวจสน.บางเสาธงลงไปใช่ไหมไม่โดนอะไรฮะเพราะแม่ไม่แจ้งความยังนอนสบายใจอยู่หน้าบ้านเสียดายนักข่าวไม่ได้ถ่ายภาพนายอานนท์ไว้นะนี่ฮะยังนอนสบายใจอยู่หน้าบ้านแม่ไม่ติดใจเอาความตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรได้แต่ลงบันทึกประจำวันไว้เนี่ยฮะลองไปฟังเสียงทางด้านของคนเป็นแม่ดูคนเป็นแม่ที่เขาบอกว่าคือตัวเองเนี่ยคือเจ็บได้แล้วก็ไม่อยากให้ลูกต้องมาติดคุกก็เลยให้การกับตำรวจว่าหัวไปฟาดพื้นเองทำไมลูกชายเตี้ยอ๋อมันแบบว่ามันสู้กันเฉยๆฉันพลาดไปโดนเองจ้ะสู้กันเรื่องอะไรครับเขาเมาแล้วเขาไม่มีสติอ๋อปกติจะเมาอย่างนี้ตลอดอยู่ใช่ไหมนี่ไปนี่เอาเด็กไปด้วยได้ไหมเอาไปได้ไหมมันอันตรายเขาใช้อะไรตีหัวยาไปเลยอ๋อฉันไปโดนกับไอ้นั่นน่ะเสามันโรงพยาบาลอันตรายหัวไปโดนเสาเองเหรอโรงพยาบาลมันอันตรายตาดูพอขึ้นบ้านไปสัก5นาทีก็จับกระเบือตีแม่เลยตีเลยตีเลยใช้สักกระเบือใช่ไหมใช่เนี่ยฮะข้อมูลไม่ตรงกันเท่าไหร่คืออายืนยันว่าตัวหลานนี่แหละทำแม่แต่แม่เขาไม่เอาเรื่องอาอยู่ในเหตุการณ์เลยฮะอาพยายามที่จะไปห้ามโดนทำร้ายอีกแล้วดูสภาพคือดูคุณแม่เนี่ยนะฮะแล้วตาอานนท์เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนอนอยู่ข้างบนเป็นไงไม่ได้รับรู้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยว่าแม่หัวแตกเลือดอาบหน้าถ้าดูนะฮะสภาพลองนึกถึงคนเป็นลูกนะแล้วคิดถึงหัวอกคนเป็นแม่เปรียบเทียบกันแค่นั้นพอฮะคุณผู้ชมครับดูสภาพของลูกกับสภาพของแม่ค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ